วัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่มีเพื่อนๆถามถึงข่าวคราวการอัปเดตของน้องโทนี่กันมาอย่างมากมายเลยนะคะวันนี้แอดมินมีข่าวการอัปเดตของน้องโทนี่มาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะหลังจากที่เราทราบดีนะคะว่าน้องโทนี่เนี่ยได้ลาออกจากรายการยูซิยูซีซั่น3หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นการอัปเดตข่าวคราวของน้องเขาอีกเลยนะคะจนเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาน้องโทนี่ได้มีการอัปเดตเว็บโดยการโพสต์รำลึกถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วระลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นเรียกได้ว่าเป็นโศกนาฏกรรมของเสฉวนเลยนะคะเมื่อปี2008และถึงแม้น้องโทนี่จะอัปเดตเพียงเท่านั้นนะคะแต่แฟนคลับเนี่ยก็เรียกได้ว่าตื่นเต้นกันมากๆแล้วก็มียอดเข้าไปกดไลค์เป็นจำนวนมากเลยนะคะแล้ววันนี้แอดมินมีข่าวคราวของน้องโทนี่มาอัปเดตอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเมื่อน้องโทนี่เนี่ยได้เปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนรูปโปรไฟล์บนเว็บโปเรียกได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ทำให้เหล่าบรรดาแฟนคลับของน้องโทนี่เนี่ยตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยและเรียกได้ว่าติดอันดับ1ฮอตเสิร์ชอย่างรวดเร็วเลยนะคะซึ่งแอดมินคิดว่านี่ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะคะและแอดมินยังมีข่าวคราวการเคลื่อนไหวของอีกหนึ่งหนุ่มนะคะนั่นก็คือน้องนีโม่นั่นเองซึ่งน้องนีโม่เนี่ยเรียกได้ว่าตั้งแต่ที่ออกจากต้าฉางมาเนี่ยก็ไม่ได้ยินข่าวคราวการอัปเดตของน้องนีโม่เลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วแอดมินเนี่ยก็ชื่นชอบน้องนีโม่มากๆเลยและวันนี้นะคะน้องนีโม่เนี่ยมีการเคลื่อนไหวให้เราได้เห็นนะคะเมื่อน้องนีโม่ได้เปิดบัญชีเว็บปอใหม่นะคะและอัปเดตรูปตัวเองจากการไปเที่ยวทะเลซึ่งเรียกได้ว่าน้องนีโม่เนี่ยมีความสดใสขึ้นมากๆเลยนะคะจากก่อนหน้านี้ที่พอน้องโทนี่เนี่ยได้ลาออกจากทางรายการ You See You Season 3นะคะเราจะเห็นได้ว่าตอนนั้นเนี่ยน้องนีโม่เนี่ยเศร้ามากๆนะคะแต่วันนี้พอแอดมินเห็นว่าน้องเขากลับมาสดใสอีกครั้งแอดมินก็ดีใจมากๆด้วยนะแล้วเรื่องนี้ก็ยังเป็นที่พูดถึงมากมายในโลกโซเชียลด้วยนะคะเมื่อน้องนีโม่เนี่ยได้ไปเที่ยวทะเลแล้วเขาก็ถ่ายรูปแล้วก็อัพขึ้นเว็บปอของเขานะคะแต่ก็ยังมีอีกภาพนึงนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าน้องนีโม่เนี่ยได้ไปเที่ยวทะเลกับอีกหนุ่มนึงด้วยนะคะและในข่าวลือเนี่ยเขาบอกว่าหนุ่มหล่อคนนั้นที่ไปเที่ยวทะเลกับน้องนีโม่คือน้องโทนี่นั่นเองแต่แอดมินต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าแอดมินไม่มั่นใจนักเนื่องจากเห็นภาพไม่ชัดนะแต่ถ้าเป็นน้องโทนี่จริงๆแอดมินเชื่อว่าแฟนคลับของน้องโทนี่เนี่ยต้องดีใจมากๆเลยที่เห็นการกลับมาของน้องแล้วน้องก็สดใสขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะและแอดมินก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องนีโม่แล้วก็น้องโทนี่เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ